สนุกคิดคณิตศาสตร์เรื่องการหาพื้นที่โดยการนับตารางการนับตารางจะมีส่วนช่วยในการหาพื้นที่รูปต่างๆได้อย่างไรติดตามไปพร้อมๆกันกับสนุกคิดคณิตศาสตร์สวัสดีค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราก็เรียนในเรื่องของพื้นที่มาแล้วนะคะแล้วก็สรุปแล้วว่ารูปที่ดีที่สุดที่จะเป็นตัวแทนในการหาพื้นที่คือรูปอะไรคะนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสเก่งมากอ่ะคราวนี้เดี๋ยวครูมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้นักเรียนดูทั้งหมด3รูปนะนี่อันนี้ให้เป็นรูป A เล็กมากเลยเนาะรูปนะอ่ะขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงรูป B ต่อมาก็รูป C แล้วก็รูป C รูปไหนนี่ครูเรียงลำดับจากอะไรคะเล็กไปใหญ่ใช่เมื่อกี้เวลาภาพรูปที่มันเขาเรียกว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนเนี่ยเราก็สามารถวางภาพได้เลยเนาะใช่ป่ะเราก็จะได้ทราบนะคะว่ารูปไหนเนี่ยมีพื้นที่มากกว่ากันคราวนี้ทุกรูปเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหมดเลยนะคะความยาวรู้ไหมว่าความยาวแต่ละด้านเท่ากันเพราะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละด้านจะต้องมีความยาวทำไมคะลูกเท่ากันนะคะแล้วแล้วก็มุมทุกมุมต้องเป็นมุมอะไรมุมทุกมุมจะเป็นมุมอะไรคะเฉียงมุมฉากถูกไหมคะเดี๋ยวนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องชนิดของรูปอีกทีหนึ่งนะคะคราวนี้ครูมีทั้งหมด3รูปแล้วครูมีคำถามว่ารูปสี่เหลี่ยมสีฟ้านี่นะพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมสีฟ้านี่นะคะเท่ากันเลยเห็นไหมเท่ากันไหมเท่ากันไหมเท่ากันเท่ากันไหมเท่ากันไหมเท่ากันเท่ากันไหมเท่ากันจะถามว่าถ้าสมมติว่าเอารูปที่หนึ่งไปวางเรียงกันนะแล้วภาพที่สองครูเอารูป B นะวางเรียงกันแล้วภาพที่สามเอารูป C วางเรียงกันนักเรียนว่าจะใช้รูปเนี่ยต่างกันไหมเดี๋ยวจะลองดูคราวนี้ครูขอให้นักเรียนย้อนกลับมานิดหนึ่งนะคะรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านทุกด้านเท่ากันคือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมใช่อันเนี้ยเขาจะมีพื้นที่1ตารางหน่วยเพราะว่าแต่ละนั้นตรงนี้เราไม่ทราบว่ากี่หน่วยถูกไหมคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสถ้าด้านทุกด้านเท่ากันจะมีพื้นที่1ตารางหน่วยอันนี้ก็1ตารางหน่วยอันนี้ก็1ตารางหน่วยอันนี้ก็1ตารางหน่วยโอเคป่ะคราวนี้ครูจะให้จับกลุ่ม3กลุ่มนะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่3ออกมาส่งแล้วเนี่ยก็เรียบร้อยเลยรูปสี่เหลี่ยม A อ่ะครูแปะไว้ตรงนี้เลยจะได้ใกล้ๆกันนะคะใช้ทั้งหมดใช้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส A ทั้งหมดกี่รูปคะ72โอ้โห72เลย72รูปนะคะต่อไปค่ะรูป B ค่ะใช้ทั้งหมดกี่รูปคะลูก32รูป B ใช้ทั้งหมด32รูปจะได้คู่ได้ใช้8รูปและรูป4ล่ะคะ8ใช้8รูปใช้ทั้งหมด8รูปค่ะจากที่นักเรียนไปทำกิจกรรมกลุ่มมานะคะนักเรียนก็รู้ว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูป A เนี่ยพอไปแปะทับบนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีฟ้านะคะได้ทั้งหมดกี่รูปนะคะลูก72รูปแสดงว่าพื้นที่ของสีฟ้าเป็นมีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่คะ72ตารางหน่วยโอเคละนะคะอ้าว
คราวนี้ค่ะจากรูป B พอรูป B ไปวางทาบไปก็จะได้ว่าพื้นที่สีฟ้ามีพื้นที่ทั้งหมด32ตารางหน่วยนะคะคราวนี้เมื่อเอารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูป C นะคะมาแปะทับไปก็จะได้ทั้งหมด8รูปแปลว่าใช้มีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่คะ8ตารางหน่วยเอาล่ะคราวนี้เกิดข้อสงสัยทั้งที่พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมันทำไมคะลูกเท่ากันเท่ากันเนี่ยครูวางทาบแล้วก็เท่ากันแบบเนี้ยแต่ข้อสรุปที่ได้นั้นไม่เท่ากันน่ะนักเรียนเกิดเหตุการณ์อยู่ที่ขนาดขนาดเท่ากันเพราะว่าขนาดของ A ของ B แล้วก็ของ C พื้นที่ของ A ของ B ความใหญ่แล้วความเล็กมันไม่เท่ากันใช่แสดงว่าจากข้อสรุปนี้เราจะน่าจะได้ว่าอะไรคะถ้าเกิดสมมติเราต้องการหาพื้นที่จริงๆเนี่ยของรูปแต่ละรูปเนี่ยเราควรจะมีอะไรที่เท่ากันรูปที่เท่ากันถูกต้องเราก็ต้องมีอันนี้ที่เท่ากันใช่ไหมคะถึงจะได้ข้อสรุปว่าเดี๋ยวดูนะเราจะสรุปตรงนี้ได้ว่ายังไงพื้นที่1ตารางหน่วยของแต่ละคนมีพื้นที่ต่างกันก็จะทำให้ของแต่ละคนทำไมคะค่าที่ได้ของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะจึงทำให้เราต้องหาหน่วยที่เป็นอะไรเอ่ยเท่ากันหน่วยที่เท่ากันเขาเรียกภาษาที่ถูกต้องว่าหน่วยที่เป็นมาตรฐานขึ้นมาแน่ใช่เราต้องหาหน่วยที่เป็นมาตรฐานเข้ามานะคะความยาวที่เป็นมาตรฐานที่นักเรียนรู้จักคือความยาวอะไรบ้างคะเอาไม้บรรทัดขึ้นมาเมื่อกี้นี้สิเอามาสินักเรียนก็จะพบหน่วยที่เป็นมาตรฐานความยาวที่เป็นมาตรฐานในไม้บรรทัดเรามีอะไรบ้างคะเซนติเมตรแล้วก็นิ้วอ้าวถ้ารูปนี้นักเรียนมองเห็นปะเนี่ยมองเห็นป้าเห็นเหรอเห็นครับนักเรียนว่ามีความยาวด้านละเท่าไหร่พวง1เซนติเมตรแปลว่ารูปนี้คือมีพื้นที่1ตารางตารางอะไรคะตารางนิ้วตารางหน่วยไม่ใช่แล้วเรารู้แล้วมันเป็นเซนติเมตรเราจะใช้คำว่าตารางเมตร1ตารางเซนติเมตรเอ้ยเก่งเพราะว่าเราด้านทุกด้านยาวเท่าไหร่คะ1เซนติเมตรเราก็จะใช้รูปนี้ว่า1 1พื้นที่1ตารางเซนติเมตรยอดเยี่ยมครูมีภาพให้ดูนักเรียนรู้จักความยาวเมตรมั้ยรู้จักเท่าไหร่เมตรนึงมีกี่เซนเมตรนึงมี100เซนนี่พื้นที่1 100100นี่อ่ะ100เซนไม่เอา100เซนคือ1เมตรตารางเซนติเมตรพื้นที่1ตาตารางตารางเซนติเมตรก็นี่มัน1เมตรพื้นที่1ตารางเมตรเวลานักเรียนไปซื้อห้องชุดหรือว่าคอนโดหรือว่าบ้านเนี่ยนะคะบางที่เนี่ยเขาวัดเป็นหน่วยเดียวกันคือ1เป็นตารางเมตรแล้วก็จะได้ดูแลพื้นที่1ตารางเมตรเนี่ยมันมีประมาณเท่านี้แหละนะคะใหญ่ไหมคะใหญ่อ่าไหนลองมายืนสิลองมายืนสิอ้าวสักกี่คนลองมายืนสิได้กี่คนสิอ้าวมายืนสิเร็วรวมกันได้กี่คนอ่ะ1ตารางเมตรยืนได้กี่คนยืนเข้าห้องเรามั้ยครูให้คำถามว่ามายืนบน1เซนติเมตร1ตารางเซนติเมตรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะอ่ะเชิญค่ะเก่งมากเลยตรงนี้อีกทบทวนอีกครั้งนึงทำไมคะเราทำกิจกรรมนี้เพื่อได้ข้อสรุปว่าถ้าเกิดหน่วยของแต่ละคนไม่เท่ากันเราก็จะได้พื้นที่ที่ไม่เท่ากันเวลาไปบอกคนอื่นหรือเฮ้ยอันนี้มีพื้นที่1ตารางหน่วยของฉันกับของเธอก็ไม่เท่ากันใช่มั้ยคะเราก็เลยหาหน่วยที่เป็นมาตรฐานขึ้นมาเข้าใจนะอ่ะคราวนี้ครูจะให้หาพื้นที่ของเขานะคะรูปกอรูปคอรูปคอเดี๋ยวดูนะนักเรียนขามีครูมีรูปให้รูปกอไก่รูปคอไข่และรูปคอควายครูถามว่าแต่ละรูปมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรสมมุตินะตรงนี้คือความยาวด้านละ1เซนติเมตรอันนี้ก็กว้างความยาวด้านละ1เซนติเมตรแต่ละด้านยาว1เซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นรูปกอไก่มีพื้นที่เท่าไหร่คะ4ตารางสี่ตารางตารางอะไรแล้วเซนติเมตรใช่เมื่อกี้นี่ครูระบุขนาดความยาวของแต่ละด้านแล้วนะคะอันนี้ค่ะรูปขอไข่ค่ะมีพื้นที่เท่าไหร่คะลูก8ตารางเซนติเมตรนับ1 2 3 4 5 6 7 8เก่งมาก8ตารางเซน
ซนติเมตรนะคะคอควายค่ะลูก1 2 3 4 5 6 7ตอบค่ะ7ตารางเซนติเมตรเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวครูจะให้แบบฝึกเนาะและช่วยกันทำไมคะทำแบบฝึกให้ครูว่าแต่ละรูปอันนี้คือเซนติเมตรจริงๆเลยนะคะแล้วตอบซิว่าแป๊บเดียวเนาะนานไหมแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวใช้วิธีการทำอะไรหรือง่ายนับนับแล้วลองหาวิธีที่ง่ายกว่านี มีพื้นที่เท่าไหร่เอ่ยกี่ตารางเซน12ตารางเซนติเมตรขอไข่ค่ะ12ตารางเซนติเมตรขอควายค่ะ15ตารางเซนติเมตรงองู16ตารางเซนติเมตรจอจาน20ตารางเซนติเมตรเท่ากันมั้ยเนี่ยชอชิงค่ะ35ตารางเซนติเมตรชอช้างค่ะ29ตารางเซนติเมตรถามเลยว่ารูปใดที่มีพื้นที่มากที่สุดรูปใดรูปชอชิงรูป35ไม่ใช่รูปอะไรรูปชอชิงรูปใดที่มีพื้นที่น้อยที่สุดในแบบผ่าชุดนี้กอไก่แล้วกอไก่กอไก่กอไก่กับขอไข่2รูปนี้มีพื้นที่เท่ากันไหนใครบอกวิธีการนับช่องให้เร็วๆบ้างมีมั้ยมีป่ะมีท่องสุดคูณท่องยังไงลูกจะเป็นคู่หรือจะเป็น4หรือจะเป็นยังไงอ่ะเมื่อกี้กูเห็นคนนี้ดิกะอ่ะไหนหนูอธิบายวิธีการนับเป็นหนูนับยังไงคะลูกบอกเพื่อนสิเพื่อนเขานับเป็นสูตรคูณแม่2 2 1 2 4แต่นักเรียนสังเกตรูปนะรูป1รูปกอไก่รูปขอไข่รูปคอควายรูปแบบเนี้ยจะนับสูตรคูณแม่ไหนถึงจะง่ายกว่าทิ้งคำถามมาไว้อันนี้ให้เป็นกันบ้านเดี๋ยวค่อยรอต่อไปอ้าวคราวนี้ครูมีงานให้อีก1ชิ้นอ้าวเก็บแบบหัดลงไปชั้นโต๊ะเลยค่ะคำถามของครูครูจะแจกกระดาษที่เป็นตารางร้อยไปให้ตารางเซนติเมตรไปให้ไม่ใช่ตารางร้อยตารางเซนติเมตรไปให้นะคะโจของครูก็คือว่าให้นักเรียนวาดรูปนะที่มีพื้นที่12ตารางเซนติเมตรยกตัวอย่างจากรูปนี้วาดแบบไหนก็ได้สมมุติ12ยังไงดีครูจะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แล้วครูวาดรูปนี้ได้มั้ยคะลูกได้อย่างงี้คะนะคะแบบไหนก็ได้แบบไหนก็ได้จะเป็นสี่เหลี่ยมหรือจะเป็นรูปหุ่นยนต์ก็ได้ขอคนละ2รูปโอเคมั้ยค่ะล่ะอันนี้เป็นชิ้นงานนะให้ไปทำเป็นการบ้านแล้วส่งครูพรุ่งนี้ระบายสีให้สวยงามเลยนะคะโอเคนะคะหัวหน้าบอร์ดทำความเคารพครูค่ะวันนี้น้องเวททั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะคุณครูขอบคุณค่ะนักเรียนค่ะความเข้าใจในเรื่องของพื้นที่1ตารางหน่วยมีความสำคัญต่อการสร้างความคิดรวบยอดเรื่องการหาพื้นที่